สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ก็เป็นการแปลบทสัมภาษณ์ซึ่งผมเห็นว่ามีคุณค่ามากๆเลยนะครับสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ How Melissa Pier Beat Cancer Twice with This Powerful Mental Technique หรือวิธีที่ Melissa Pier ใช้เทคนิคของพลังแห่งจิตที่ทรงพลังเอาชนะมะเร็งได้ถึง2ครั้งต้นฉบับมาจากช่องที่ชื่อวิเชียนลักคินีนะครับโดยเขาเป็นผู้ก่อตั้ง MyWally แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคนที่ต้องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อหากันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านมาริสาเพียเป็นหนึ่งในนักสะกดจิตบำบัดชั้นนำของโลกเธอเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ผู้ก่อตั้งสถาบัน LePit Transformation Therapy เมื่อพูดถึงเรื่องของการแสดงพลังของจิตที่มีเหนือร่างกายชีวิตของเธอเป็นหลักฐานด้วยตัวมันเองที่จุดหนึ่งของชีวิตเธอถูกแจ้งว่าไม่สามารถที่จะมีลูกได้แต่เธอก็พิสูจน์ว่าหมอนั้นคิดผิดหากคุณได้รับการวินิจฉัยใดๆก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอเลยแต่มันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองผู้หญิงคนนี้สุดยอดมากๆในการสอนผู้คนให้พูดคุยกับร่างกายเพื่อสร้างการบำบัดและเยียวยาให้แก่ตัวเองมีเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้คุณมีร่างกายที่คุณรักนั่นก็คือคุณต้องรักร่างกายของตัวเองในวันนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงพลังแห่งจิตเพื่อที่จะใช้สั่งร่างกายให้เยียวยาตัวเองยินดีต้อนรับครับมาริสาขอบคุณค่ะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นด้วยอุบัติเหตุที่คุณได้ประสบก่อนนะครับลองบอกพวกเราหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนั้นฉันไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดคริสต์มาสที่ถนนพอโตเบโลซึ่งปิดการจราจรในวันอาทิตย์มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าช็อกที่จู่ๆรถคันนี้ก็พุ่งเข้ามาชนฉันที่ด้านหลังจนล้มลงแต่รถก็ยังไม่หยุดขณะที่ตัวฉันยังคงอยู่ข้างใต้มันทับขาน่องข้อเท้าและพื้นที่เท้าส่วนใหญ่และคนขับพยายามจะขับหนีแต่เพราะในตอนนั้นที่นั่นเป็นตลาดซึ่งมีคนอยู่จำนวนมากสามีของฉันก็เลยจับตัวเขาเอาไว้ได้มันมีบาดแผลซึ่งฉันก็คิดว่าคงแค่ไปโรงพยาบาลใส่เฟือกแล้วก็คงจะกลับบ้านแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือฉันได้เจอเข้ากับการรักษาที่ย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยพบเคยเห็นมาตอนที่ใส่เฟือกนั้นคุณเดินแทบไม่ได้แล้วก็มีรองเท้าบูทที่จริงตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลพวกเขาบอกว่าคุณจะต้องถูกปลูกถ่ายผิวหนังเพราะผิวหนังของคุณกำลังจะตายและจะมีการผ่าตัดดามกระดูกที่ขาด้วยการใช้เฟรมแบบเฉพาะซึ่งฉันไม่ต้องการเลยนั่นก็เลยต้องทำให้ฉันต้องใช้คำสั่งในทันทีฉันสั่งขาตัวเองให้เยียวยาสั่งผิวหนังให้ฟื้นฟูสั่งเท้าของฉันให้เริ่มต้นการทำงานแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปผ่าตัดจริงๆมันน่าอัศจรรย์มากผิวหนังของฉันหายอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องใส่เฟรมไม่ต้องมีแท่งหรือแผ่นโลหะที่มากนักแต่ฉันเข้าใจว่ามันเป็นพลังแห่งจิตคนส่วนใหญ่คิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่ความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่เลยจิตใจนั้นเป็นตัวสั่งร่างกายของคุณทุกวันว่ามันต้องทำอะไรบ้างมันคืองานของจิตใจยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณคิดถึงเรื่องเศร้าดวงตาของคุณก็จะเอ่อไปด้วยน้ำตาซึ่งคุณอาจจะคิดถึงอาหารแล้วท้องของคุณก็จะร้องจอกๆนั่นเพราะตัวของคุณกำลังคิดในสิ่งที่คิดแล้วจิตของคุณก็ตอบสนองต่อความคิดและถ้าคุณยังสงสัยให้นึกถึงเรื่องของ placebo effect คิดถึงตัวยาที่ส่งผลต่อร่างกายของคุณมากกว่ายาทั่วไป placebo effect เป็นสิ่งที่ทรงพลังขึ้นทุกๆปีซึ่งเราได้รู้แล้วว่าเป็นร่างกายของคุณเองที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงนั่นคือข้อเท็จจริงและอีกหนึ่งข้อเท็จจริงก็คือมันคืองานของจิตที่จะทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงงานของคุณก็คือจงคิดให้ดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาขออนุญาตหยุดสักครู่นะครับผมอยากเน้นประเด็นนี้งานของคุณก็คือจงคิดให้ดีขึ้นทุกวันตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ในแบบลึกๆต่อไปแต่ก่อนอื่นผมจะขอแบ่งปันหลักฐานบางอย่างในสิ่งที่มาริสาพูดเกี่ยวกับในแง่ของ placebo effect เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เมื่อเราคิดถึงความเศร้ามันจะทำให้น้ำตาไหลได้วันนี้เองผมเพิ่งเห็นการศึกษาที่แชร์ผ่านทาง Instagram โดยชอนเวลที่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เพียงแค่ใช้ความคิด กล้ามต้นแขนของคุณก็สามารถมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นคุณกำลังใช้ความคิดว่าตัวเองกำลังออกกำลังกายอยู่โดยที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยผ่านไปสักระยะกล้ามเนื้อของคุณก็จะโตขึ้นมาเล็กน้อยต่อไปเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่นิวยอร์กไทม์มีบทความที่เกี่ยวกับดร.เจบีมอสลีย์เขาเองก็อยากรู้ว่าพาซิโบเอฟเฟกต์จะส่งพลังได้มากเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เรื่องของผื่นแพ้แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผ่าตัดตัวของเขาได้ไปทำงานร่วมกับกระทรวงการทหารผ่านศึกโดยมีทหารที่ผ่านสงครามมาแล้วทั้งหมด10คนพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะอักเสบของหัวเข่าและผู้คนเหล่านี้ประสบความยากลำบากมากๆในการเดินแล้วมีศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงบอกว่าสามารถผ่าตัดเพื่อแก้ไขสภาวะนี้ได้พวกเขาก็เลยมีอาสาสมัครทั้งหมด10คนแต่นะครับมีเพียง2คนเท่านั้นที่ได้รับการผ่าตัดจริงๆขณะที่อีก8คนที่เหลือถูกทำให้ว่าตัวเองก็ได้รับการผ่าตัดเหมือนกันทั้งๆที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริง8คนเหล่านั้นได้รับการวางยาสลบถูกกรีดผิวหนังและเย็บเข้าไว้ด้วยกันแบบเฉยๆโดยที่ไม่มีการผ่าตัดเข้าไปข้างในเลยจากนั้นก็ปิดผ้าพันแผลอย่างดีมีรอยเลือดซึมเล็กน้อยโดยที่พวกเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นได้รับการผ่าตัดเหมือนกันแล้ว2 เดือนต่อมากลายเป็นว่าทั้งหมด10คนไม่มีอาการอักเสบแทรกซ้อนจากหัวเข่าทั้งหมดการผ่าตัด8รายที่เหลือก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไปเพราะศัลยแพทย์ไม่สามารถเอาชนะพาซิโบได้สิ่งที่เจบีพูดก็คือดูสิว่าจิตนั้นทรงพลังมากเพียงใดคนไข้เหล่านี้เชื่อว่าตัวเองนั้นได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเพิ่งผ่านการผ่าตัดที่ซับซ้อนการรักษานั้นทำให้อาการเจ็บเข่าหายขาดไปได้เห็นหรือเปล่าคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตัวฉันเองก็เขียนการศึกษาเรื่องนี้ในหนังสือเล่มล่าสุดรวมทั้งเล่มก่อนหน้านี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อพวกเขาเกิดความเชื่อจิตก็เลยทำไปตามความเชื่อนั้นๆโดยการเยียวยาหัวเข่าและขจัดอาการสักเสบไปเพราะความเชื่อเหล่านี้รู้ไหมคะในประเทศอังกฤษนั้นระหว่างการผ่าตัดหมอไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในทำนองว่าโอ้พระเจ้าดูแผลนี่สิข้างในนี้เละเทะสิ้นดีเพราะแม้ว่าคนไข้จะกำลังหมดสติแต่จิตใจของเขายังสามารถรับรู้ได้ยินสิ่งต่างๆและเป็นไปตามนั้นได้สิ่งที่จิตได้ยินนั้นสำคัญมากๆและมันเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่แม้กระทั่งกับโรคมะเร็งอีกเรื่องที่ประเทศอังกฤษไม่อนุญาตนั่นก็คือการบอกคนไข้ว่าตัวของคุณเหลือเวลาประมาณ10 เดือนที่จะมีชีวิตอยู่เพราะผู้คนจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นการคาดการณ์ซึ่งมันทำไม่ได้แล้วในตอนนี้เพราะเมื่อไม่ได้รับการบอกกล่าวแบบเป็นอื่นเขาก็จะกลายเป็นแบบนั้นงั้นเรามาคุยกันเรื่องมะเร็งดีกว่าครับเพราะตัวของคุณสามารถหายได้ถึง2 ครั้งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครั้งแรกฉันเป็นมะเร็งมดลูกทั้งที่ก่อนหน้านั้นตัวของฉันสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มาโดยตลอดมันก็เลยน่าช็อกมากๆมันมีอาการเตือนบางอย่างที่ทำให้ฉันต้องไปพบหมอแล้วเขาก็แจ้งผลวินิจฉัยฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงซะด้วยซ้ำฉันถามเขาว่าถ้ารักษาแล้วมันจะกลับมาอีกไหมหมอคนนั้นเธอเคาะโต๊ะดังก๊อกก๊อกก๊อกแล้วพูดว่ามันรู้ที่อยู่คุณแล้วมันรู้จักบ้านคุณแล้วมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ฉันว่าที่เธอทำนั้นมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆแต่กระนั้นฉันก็เข้าใจบางอย่างมีเสียงเกิดขึ้นในหัวของฉันพูดว่าเธอต้องไม่ปล่อยให้มันเข้ามาเสียงนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ดีมากๆแต่มันก็กลับมานะคะมันกลับมาในจุดที่ต่างออกไปภายใน2 ปีให้หลังถึงแบบนั้นฉันก็รู้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอแต่มันขึ้นอยู่กับตัวของฉันเท่านั้นมันสำคัญอย่างมากหากคุณได้รับการวินิจฉัยจากอะไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอแต่ขึ้นอยู่กับคุณตัวของคุณต้องเป็นคนตัดสินใจว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้มันเข้ามาฉันเคยทำงานกับคนที่ฉันรักมากๆและเขาได้รับการบอกกล่าวว่าเธอมีโอกาสรอดแค่ 25% ฉันบอกว่างั้นก็ดีแล้วงั้นเธอก็ไปอยู่ใน 25% นั้นสิถ้าคุณมีโอกาส 5% ก็จงตัดสินใจที่จะไปอยู่ใน 5% นั้นปีก่อน1ในเพื่อนรักที่สุดของฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแต่ฉันไม่รู้เลยเพราะตอนนั้นตัวของฉันไปอยู่ที่อเมริกาฉันโทรไป แล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในห้องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายฉันถามว่าทำไมถึงไปอยู่ที่นั่นล่ะเธอบอกตัวเองกำลังจะตายฉันบอกเธอยังตายไม่ได้นะนี่อายุยังไม่ถึง50เลยเธอบอกว่าพวกเขาไม่ให้คีโมไม่ทำวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยฉันก็เลยบอกเธอว่าฟังนะถ้าไม่มีอะไรที่ได้ผลแล้วเธอต้องทำอะไรให้ต่างออกไปร่างกายของเธอสามารถให้คีโมตัวเองได้สามารถทำภูมิคุ้มกันบำบัดก็ได้ฉันโทรไปหาเพื่อสะกดจิตให้ร่างกายของเธอทำคีโมให้ตัวเองเป็นเวลา20นาทีทุกวันก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเธอจะตายประมาณปลายเดือนสิงหาคมแต่เวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเดือนมีนาคมปีต่อมาแล้วพวกเขาก็เลยต้องส่งเธอกลับบ้านเพราะตัวเธอสุขภาพดีเกินกว่าที่จะอยู่ที่นั่นมะเร็งดูเหมือนฝ่อไปมันหยุดการเติบโตช่างน่าทึ่งมากๆเพราะทุกๆวันเราได้ทำแบบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ว่าวันนี้ฉันจะทำกระบวนการเพื่อสร้างกระแสแห่งการเยียวยาแล้ววันนี้ก็จะทำให้ดูนิดหน่อยด้วยฟังต่อๆไปนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังทำในเอพิโซดนี้อย่างแรกเราต้องสร้างความศรัทธาให้แก่คุณซะก่อนเราอยากให้คุณเข้าใจถึงศาสตร์นี้หลักฐานของการเยียวยาร่างกายและจิตใจความศรัทธาคือสิ่งที่สำคัญในกระบวนการนี้แต่สิ่งที่มาริสาสอนคุณเป็นพื้นฐานของเทคนิคการเยียวยาอันทรงพลังที่เราสามารถส่งมอบได้ในรูปแบบของ YouTube แน่นอนคุณสามารถเข้าไปชมเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมาริสาที่ชื่อว่า marisapier.com สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือมาริสาจะใช้การชี้แนะทางจิตที่ทรงพลังเพื่อสอนวิธีการสั่งร่างกายเพื่อให้เกิดการเยียวยาตัวเองดังนั้นโปรดรอสักครู่นะครับเอาละครับมาริสาสำหรับมะเร็งของคุณนั้นผมยังจำเหตุการณ์ได้ชัดเจนและผมจะขอให้จอห์นสามีของคุณมาบอกเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยในอีกสักครู่จอห์นเป็นเจ้าของกิจการที่ยอดเยี่ยมและเป็นสามีผู้เป็นที่รักของมาริสาผมจำได้ว่าวันนั้นเรากำลังจะถ่ายรายการใหม่ของมาริสาใน MyWally ในปี 2015 ที่เมืองซานดิเอโกเราเช่าห้องพักแบบ Airbnb เพื่อการถ่ายทำระหว่างที่ผมกำลังรอเธออยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมก็เห็นจอห์นเดินมาน้ำตานองหน้าผมถามว่าจอห์นเกิดอะไรขึ้นมาริสาโอเคหรือเปล่าแล้วจอห์นก็บอกว่าคุณเพิ่งได้รับผลวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งคราวนี้ก็เลยกลายเป็นผมที่น้ำตาจะไหลก็เลยยกเลิกการถ่ายทำส่งทีมงานทุกคนกลับบ้านแล้วก็นั่งอยู่กับจอห์นจากนั้นคุณก็เดินเข้ามาคุณไม่ได้ร้องไห้คุณไม่ได้เครียดอะไรเลยทั้งที่เพิ่งได้รับผลวินิจฉัยเมื่อคืนผมพูดว่ามาริสาผมเสียใจด้วยจริงๆแล้วคุณก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องคิดมากไปหรอกแค่1 เดือนเดี๋ยวฉันก็หายแล้วค่ะมันเป็นปัญหาเพียงชั่วคราวใช่คุณพูดว่าเป็นปัญหาชั่วคราวแล้วคุณก็หายได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับ1 เดือนค่ะมันเป็นมะเร็งประเภทไหนเหรอครับเป็นมะเร็งมดลูกค่ะงั้นในปี 2015 มะเร็งมดลูกนั่นเป็นครั้งที่ 2 ของคุณใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่ค่ะฉันจำผิดไปตอนที่เราคุยกันอยู่นี้เป็นปี 2017 ครั้งแรกในปี 2015 ใช่ๆคุณพูดถูกแล้วนั่นเป็นปี 2017 โอเคครับเป็นปี 2017 แล้วเป็นอะไรนะครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะโอเคครับผมขอเปิดคลิปวิดีโอของจอห์นสามีคุณสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเอาละครับจอห์นมันทำให้คุณรู้สึกยังไงบ้างผมเสียใจมากๆแน่นอนเป็นเรื่องที่สุดช็อกแต่พอคุยกับมาริสาเธอบอกว่าไม่เป็นไรฉันเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่าฉันจะแก้ไขมันได้ผมจำได้ว่าเคยเห็นเธอแก้ไขให้กับคนอื่นเป็นร้อยๆคนแล้วผมก็เชื่อด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นเธอสามารถเยียวยาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ขอบคุณมากๆนะครับจอห์นที่ช่วยแบ่งปันช่วงเวลาส่วนตัวของคุณให้เราได้รับฟังก่อนอื่นผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้บอกว่าทุกๆคนสามารถหายจากมะเร็งได้หมดแต่ว่ามันก็มีผลวิจัยที่คู่ควรต่อการไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหากมีท่านใดอยากจะลงลึกมากขึ้นเพราะโรคนี้มันส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากผมเองก็เพิ่งเสียเพื่อนให้กับมะเร็งระยะที่ 4ไปเมื่อไม่นานมานี้และช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเธอทุกอย่างมันแย่มากๆโรคนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ก็มีหลักฐานว่าเราสามารถหายจากมันได้ด้วยโดยมีจำนวนประชากรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากนัก มีผลการศึกษาจากดร.โอคาล ไซมอนตันที่สถาบันวิจัยมะเร็งไซมอนตันลองไป Google ดูนะครับการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย250คนที่ได้ใช้วิธีการรักษาตัวเองผ่านทางจินตนาการที่ถูกออกแบบโดยกระบวนการซินวาหรือซินวาเมธอดด้วยระยะเวลาประมาณ4เดือนพวกเขาจินตนาการว่ามะเร็งได้หายไปหรือหดตัวลงและคนไข้เหล่านี้ถูกบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่12เดือนพวกเขาป่วยในระยะสุดท้ายแล้วเมื่อจบการศึกษามีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากนักประมาณ 13% จากคน250คนที่เห็นว่ามะเร็งมีการขยายตัวช้าลงหรือไม่ก็หยุดไปเลยประมาณ 17% ที่หายขาดได้เลยแต่ในภาพรวมนั้นจากที่มีการคาดการณ์ว่าพวกเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่12เดือนกลายเป็นว่าค่าเฉลี่ยได้เปลี่ยนเป็น 24.4 เดือนซึ่งมันเป็นอัตราความสำเร็จที่น่าทึ่งและความแตกต่างเกิดขึ้นจากการบำบัดด้วยจินตนาการพวกเขาได้สร้างจินตนาการว่ามะเร็งหดตัวเล็กลงเอาล่ะครับเรากลับมาพูดเรื่องของคุณต่อนะครับมาริสาอะไรเป็นสิ่งที่คุณทำในการรักษามะเร็งมดลูกในปี 2015 และมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปี 2017 ครับสิ่งที่น่าสนใจในตอนที่ฉันเป็นมะเร็งมดลูกความคิดแรกของฉันก็คือมันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฉันนะเพราะฉันไม่จำเป็นต้องมีมดลูกอยู่แล้วคุณสามารถไปหามดลูกได้ที่ไหนก็ได้ฉันเลยโชคดีที่ไม่ต้องมีเพราะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับฉันมดลูกของฉันเคยมอบทารกที่ยอดเยี่ยมซึ่งตอนนี้เธอก็เติบโตแล้วฉันโชคดีมากที่ได้เธอมาเรื่องประหลาดก็คือฉันรู้สึกโชคดีที่มันเป็นอวัยวะที่มันไม่จำเป็นสำหรับฉันแต่แน่นอนในตอนที่เขาตัดออกไปแล้วเซลล์มะเร็งบางส่วนก็สามารถทะลักออกไปสู่ตับได้โดยรวมก็คือสิ่งที่หมอพูดนั้นมันน่าหวาดกลัวฉันก็เลยสร้างภาพในจินตนาการขึ้นมาว่ามดลูกของฉันได้ถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มใสห่อเหมือนป้อมปราการฉันบอกร่างกายให้ล้อมมันเอาไว้ด้วยตอนที่เขาตัดออกไปก็จะไม่มีเซลล์ไหนที่หลุดรอดออกมาฉันจินตนาการถึงห้องที่ไว้คุยกับมดลูกของฉันว่าฟังนะเธอทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วเธอได้ส่งมอบทารกที่ยอดเยี่ยมให้แก่ฉันแล้วตอนนี้ทารกคนนั้นก็เติบโตขึ้นมาแล้วและฉันก็ต้องอยู่ที่นี่เพื่อทารกที่ยอดเยี่ยมคนนั้นดังนั้นฉันจำต้องปล่อยเธอไปฉันได้พูดคุยและเอ่ยคำล่ำลาจากนั้นก็จินตนาการว่ามันจากไปอย่างสมบูรณ์ไม่เหลือแม้สักเซลล์เดียวตอนแรกที่ฉันได้รับผลวินิจฉัยฉันยังไม่รู้ว่ามันเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่มันจึงสำคัญมากๆที่จะจินตนาการว่ามีแผงกั้นมันไว้ทั้งหมดจนมันไม่อาจขยายต่อไปได้ต่อมาถึงได้รู้ว่าเป็นระยะที่1ซึ่งมันไม่แพร่ต่อไปที่ใดแต่เขากลับพูดซะน่ากลัวเลยว่ามันสามารถไปที่ตับได้สามารถไปที่ไตได้มันก็เลยสำคัญมากๆจากนั้นฉันก็เข้าห้องผ่าตัดมันถูกตัดออกไปฉันกลับบ้านในวันต่อไปฉันรู้สึกเหมือนว่าโอ้ฉันเคยมีมะเร็งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วถ้ามีคนมาพูดว่าตัวของฉันเป็นคนที่รอดชีวิตมาจากมะเร็งฉันไม่ได้รอดชีวิตนะคะฉันแค่ไม่มีมันแล้วฉันไม่ได้อยากไปร่วมกลุ่มทั้งหลายฉันไม่ได้บอกว่ากลุ่มเหล่านี้ผิดนะคะแต่ฉันไม่อยากไปร่วมกลุ่มและพูดว่าโอ้มันเป็นมะเร็งของฉันเพราะฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะไม่เรียกอะไรก็ตามที่คุณไม่อยากเก็บไว้ในใจไม่เอาเราไม่พูดว่าไมเกรนของฉันมะเร็งของฉันลำไส้แปรปรวนของฉันเพราะเมื่อคุณเรียกอะไรก็ตามว่าเป็นของฉันนั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของมันมันคือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของคุณอาจพูดว่านี่ลูกของฉันบ้านของฉันและฉันก็มีโรคลำไส้แปรปรวนมีการปวดหัวจากความเครียดฉันไม่อยากเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากมะเร็งหรือพูดถึงมะเร็งของฉันและเก็บมันเอาไว้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วเราควรจะเรียกมันว่าอะไรครับมะเร็งนั้นหรือมะเร็งเฉยๆมะเร็งนั้นโอเคครับผมก็จำได้ว่าคุณช่วยแก้ไขวิธีการพูดให้กับผมด้วยฉันแก้ไขอยู่ตลอดละค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงแรมคุณถามว่าสายตาของผมเป็นยังไงบ้างผมตอบว่าสายตาเอียงของผมมันดีขึ้นคุณบอกว่าไม่เอาคุณต้องไม่พูดว่าสายตาเอียงของผมใช่เพราะคุณคงไม่อยากเป็นเจ้าของมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละที่มันทรงพลังมากๆคุณไม่ควรเรียกสิ่งใดว่าเป็นของของคุณ หากคุณไม่อยากเป็นเจ้าของมันต้นขาใหญ่ๆของฉันเซลลูไลท์ของฉันมันไม่ใช่ของคุณหรอกค่ะมันแค่อยู่ตรงนั้นเพราะคุณพูดแบบนั้นเช่นเดียวกันคุณคงไม่พูดว่านี่ไงภรรยาคนนั้นพวกเราไม่ชอบหรอกคุณหมายความว่ายังไงภรรยาคนนั้นฉันต้องเป็นภรรยาของคุณสิฉันอยากให้คุณพูดว่านี่คือภรรยาของฉันดังนั้นจงใช้คำว่าของฉันกับสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีที่สุดกับชีวิตคุณต่อไปเราจะมาพูดถึงประโยคที่คุณสอนเพื่อทำการรักษาสายตาของผมนะครับเทคนิคนั้นคุณเรียกมันว่า The Dick เทคนิค Dick ที่มาจากตัวอักษรย่อ D I C C มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Direct Instruct Command and Compel แปลว่าชี้นำชี้แนะควบคุมและบังคับซึ่งผมจะให้มาริสาสอนทุกๆคนเช่นกันเราจำเป็นต้องเรียกว่า The Dick เทคนิคหรือเปล่าครับตอนที่อยู่ประเทศอังกฤษฉันเรียกมันว่า CID ซึ่งย่อมาจาก Command Instruct Direct ซึ่งก็แปลว่าคำสั่งที่สั่งโดยตรงซึ่งในอังกฤษ CID หมายถึง Criminal Investigation หรือตำรวจสืบสวนอาชญากรรมซึ่งก็คล้ายๆกับ FBI ของอเมริกาแต่พอมาที่อเมริกาไม่มีใครรู้จักว่า CID คืออะไรแต่ทุกคนรู้ว่า Dickซึ่งออกเสียงเหมือนเครื่องเพศของผู้ชายว่าคืออะไรฉันว่ามันก็มีพลังงานที่ดีนะงั้นเอาเป็นเรียกแบบนี้เลยดีกว่า Dick Energy หรือพลังงานของ Dick เลยดีกว่ามันทรงพลังมากเลยนะและคนส่วนใหญ่ก็ชอบบางคนก็อาจจะช็อกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะมันช่วยพวกเขาจำได้ที่จริงมันคือ DICCC ซึ่ง C ตัวสุดท้ายโค้ดที่แปลว่าสั่งดังนั้นจะหมายถึงDICCC ชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งสิ่งที่คุณทำก็คือการชี้นำร่างกายให้รักษาตัวเองในตอนที่เกิดโควิดคนก็แตกตื่นกันว่าโอ้พระเจ้าไม่มีแนวป้องกันใดๆเหลือเลยหรือนี่ที่จริงแล้วมันก็มีแนวป้องกันอยู่นะมันเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณนั่นไงคุณอาจอยู่ในบ้านเดียวกันและสันนิษฐานว่าตัวเองจะต้องติดแน่ๆหรือคุณอาจพูดว่าฉันไม่ติดหรอกเพราะตัวฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมมากๆมันเป็นทางเลือกของคุณเองทุกๆวันคุณจะได้เลือกว่าจะพูดยังไงคุณอาจพูดด้วยคำพูดเชิงลบมากๆฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่ย่ำแย่ระบบเผาผลาญก็ห่วยแตกฉันจะเป็นทุกโรคที่ผ่านเข้ามาแน่ๆคุณเป็นคนเลือกเองเลยนะคะคุณอาจพูดว่าฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่เยี่ยมยอดการเผาผลาญของฉันสุดยอดการย่อยอาหารที่ยอดเยี่ยมความทรงจำดีมากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้คุณไม่อาจเลือกได้ในตอนที่มีความคิดในแง่ลบหากคุณได้เห็นผลลัพธ์ภายหลังคุณจะไม่มีวันพูดว่าฉันมีไมเกรนมีการปวดหัวเพราะเครียดฉันมีลำไส้แปรปรวนฉันจะมีอาการหวัดตอนเปลี่ยนฤดูเสมอฉันจะอ้วนขึ้นหลังจากหยุดคริสต์มาสไป10 วันคุณจะไม่พูดคำเหล่านี้เพราะจิตของคุณไม่มีทางเลือกนอกจากจะทำไปตามคำพูดของคุณแต่ตัวคุณเองนั้นมีทางเลือกที่จะหยุดพูดยกตัวอย่างเพิ่มนะคะอย่างลูกสาวของฉันถ้าเธอกำลังจะออกจากบ้านฉันจะไม่พูดว่าหนูลืมอะไรหรือเปล่าแต่ฉันจะพูดว่าหนูจำได้ไหมว่าต้องเอาอะไรไปอีกจำมื้อกลางวันได้ไหมจำว่าเอาอุปกรณ์ว่ายน้ำไปหรือยังเห็นไหมคะจิตของคุณจะช่วยคุณจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นฉันไม่พูดว่าเห็นไหมเอาอีกแล้วลูกลืมของได้ทุกวันเพราะเมื่อฉันพูดว่าหนูจำได้ไหมว่าเธอก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ ฉันก็มีความจำที่ดีนะตอนที่เปิดประตูออกจากบ้านฉันก็สามารถจำได้ทุกอย่างเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่การเปลี่ยนคำพูดเป็นคำว่าจำได้ไหมแทนคำว่าลืมอะไรไหมและนั่นก็เป็นวิธีการง่ายๆที่คุณใช้พูดกับตัวเองจงคิดกับตัวเองให้ดีขึ้นอย่างถ้าคุณเป็นหวัดแทนที่จะพูดว่าเฮ้อสงสัยจะป่วยยาวเป็นสัปดาห์ก็พูดแค่ว่าแค่วันเดียวก็หายแล้วฉันสั่งร่างกายเพื่อแก้ไขมันตัวของฉันได้สะกดจิตผู้หญิงจำนวนมากเกี่ยวกับภาวะวัยทองให้สามารถจบได้ภายในเวลา3 สัปดาห์คุณไม่จำเป็นต้องลากยาวไปเป็นปีคุณสามารถทำให้มันเร็วขึ้นได้หรือช้าลงก็ได้ฉันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งซึ่งเข้าสู่ภาวะวัยทองตอนที่อายุ37และเธอก็ยังไม่มีลูกฉันบอกว่าคุณสามารถย้อนกลับมาได้นะฉันสะกดจิตเธอจนถอยสิ่งต่างๆกลับคืนมาแล้วก็ได้ลูกชาย1 คนที่กำลังเติบโตขึ้น แล้วก็หมดประจำเดือนตอนหลังคุณไม่จำเป็นต้องตกเป็นเหยื่อคุณมีพลังมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหากคุณไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดไม่เปลี่ยนแปลงภาษาเท่ากับคุณไม่ได้เลือกที่จะคิดคำที่ดีกว่าคุณก็แค่เลือกที่จะอยู่ในแบบเดิมนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมรักดิกเทคนิคของคุณสิ่งที่มาริสาสอนวิธีพูดให้ผมเกี่ยวกับสายตานั้นเพราะตัวของผมหงุดหงิดที่เคยทำเลสิกเมื่อ20ปีที่แล้วและก็ได้มาถึงจุดที่สายตาเอียงเริ่มรบกวนผมทั้งที่เคยผ่าตัดทำเลสิกมาแล้วแต่ก็ยังต้องใส่แว่นเพื่อจะได้มองเห็นตอนกลางคืนความรำคาญก็ยิ่งทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกจู่ๆสายตาของผมก็สั้นเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนแต่สำหรับผมมันสั้นมากขึ้นทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าสายตาเอียงแล้วความหงุดหงิดนั้นได้ส่งผลให้อีก60วันต่อมาสายตาเอียงเปลี่ยนจากเล็กน้อยกลายเป็นต้องใส่แว่นเพื่อให้ทำงานได้ในตอนกลางคืนนั่นเพราะผมได้สร้างการพูดกับตัวเองว่าทำไมมันต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นสายตาผมอีกแล้วทำไมมันถึงได้กลับมาแล้วสิ่งที่มาริสาสอนก็คือทุกๆครั้งที่ผมรู้สึกว่ามองเห็นอะไรไม่ชัดเท่าที่ควรเป็นแทนที่จะหงุดหงิดก็ให้พูดคำต่อไปนี้ฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งดวงตาทั้งสองข้างให้หายอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมในตอนนี้ฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งดวงตาทั้งสองข้างให้หายอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมในตอนนี้โอเคเรามาขยายกันหน่อยเพราะผมพบว่าคำนี้มันทรงพลังมากสำหรับผมและมาริสาก็อัดเสียงการทำสมาธิแบบจิตบำบัดให้ผมไว้ฟังด้วยซึ่งผมพบว่าความเสื่อมของสายตาช้าลงและผมสามารถใช้ชีวิตในตอนที่ไม่ใส่แว่นได้ดียิ่งขึ้นแล้วดูซิว่าสายตาจะกลายเป็นปกติ20-20ได้ไหมนอกจากนั้นผมก็นำไปใช้ในแง่มุมอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยผมเริ่มนำประโยคนี้ไปใช้ในการออกกำลังกายฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งให้ร่างกายของฉันมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมและลดไขมันไป1กิโลกรัมในจุดที่เหมาะสมตอนนี้สิ่งที่ผมเริ่มสังเกตและน่าสนใจมากๆหลังจากผ่านไป1เดือนผมสังเกตว่าผลจากการออกกำลังกายนั้นดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากทีเดียวค่ะฉันทำสิ่งเหล่านี้มาเยอะมากๆรวมทั้งมีโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่าชีวิตที่เลิกควบคุมอาหารเพราะอุตสาหกรรมของการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักนั้นมันบ้ามากๆบางทีคุณอาจคิดว่าโอ้พระเจ้าฉันจะน้ำหนักขึ้นเพียงแค่มองดูเค้กเฉยๆนี่ขนาดยังไม่ได้กินเลยนะฉันกินไม่ได้ฉันต้องไม่กินสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกครั้งที่คุณคุมอาหารเท่ากับคุณลดอัตราการเผาผลาญลงจนกระทั่งมันกลายเป็นความจริงการคุมอาหารไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะทำให้คุณอ้วนก็แล้วทำไมถึงไม่พูดว่าทุกอย่างที่ฉันกินฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งให้ร่างกายเผาผลาญไปให้หมดฉันพยายามใช้ชีวิตโดยไม่มีน้ำตาลแต่บางครั้งบางคราวฉันจะกินน้ำตาลมากเท่าที่ฉันต้องการและร่างกายก็จะสลายมันไปเหมือนบล็อกโคลีเรามีทางเลือกคุณอาจพูดว่าหากกินน้ำตาลมากเกินไปจะทำให้ฉันอ้วนพอขึ้นตาช่างฉันรู้เลยว่าน้ำหนักจะขึ้นสักกิโลหนึ่งฉันรู้ว่าน้ำหนักต้องขึ้น2กิโลวันสุดสัปดาห์แล้วพูดว่าฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งให้ร่างกายเผาผลาญไปให้หมดฉันทำสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะในแง่พลังงานแล้วหากคุณกลัวอาหารคุณกลัวน้ำหนักขึ้นกฎของจิตก็คือสิ่งที่คุณคาดไว้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจริงแล้วอีกกฎหนึ่งก็คือทุกความคิดที่คุณคิดนั้นเป็นพิมพ์เขียวมันทำให้งานของความคิดร่างกายและจิตใจของคุณทำให้มันกลายเป็นจริงเมื่อคุณพูดว่าฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งให้ร่างกายของฉันสร้างรูปร่างที่สมบูรณ์แบบเพิ่มอัตราการเผาผลาญพัฒนาการย่อยอาหารมันก็จะกลายเป็นจริงด้วยหลังจากที่ทำโปรแกรมต่างๆและ10ปีของการคุมอาหารตอนนี้ฉันสามารถกินอะไรก็ได้ที่ต้องการแต่ฉันก็ชอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็มีน้ำหนักเป็นปกติการควบคุมอาหารยังเป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดอีกด้วยเพราะมันทำให้คุณรู้สึกอับอายต่อการมีน้ำหนักตัวมากมีสูตรอาหารต่างๆมากมายน้ำผลไม้ลดน้ำหนักซุปลดน้ำหนักซึ่งเมื่อไม่ได้ผลมันก็จะกลายเป็นความผิดของคุณ คุณต้องใช้สูตรที่ยากกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมและอุตสาหกรรมของการควบคุมอาหารเต็มไปด้วยการกล่าวร้ายเราพูดสิ่งต่างๆอย่างการลงโทษเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นการลงโทษด้วยการออกกำลังกายคุณต้องเข้มงวดกับตัวเองถ้าคุณโกงคุณคือคนเลวฉันไม่รู้เลยว่าพวกเขาอยู่มาได้ยังไงเป็น30ปีการศึกษาค้นพบว่ามีเพียง 1% เท่านั้นที่การควบคุมอาหารได้ผลเรามีโปรแกรมที่ช่วยลดน้ำหนักลงที่ MyWally YFit ซึ่งทำโดยใช้หลักการที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อนของเราเอริกสอนไว้ว่ามันไม่เกี่ยวกับพลังใจหรือการควบคุมอาหารแต่มันเกี่ยวกับการฝึกสมองให้สร้างเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกายให้สลายไขมันและเพิ่มความต้องการของอาหารสุขภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ YFit เต็มไปด้วยเรื่องราวของความสำเร็จมากมายมีทางเดียวที่คุณสามารถมีร่างกายที่ตัวเองรักนั่นก็คือคุณต้องรักร่างกายที่ตัวเองมีอยู่แล้วการไม่ชอบร่างกายของตัวเองเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเท่าที่คุณเคยเป็นเจ้าของหากคุณเริ่มต้นด้วยความรักอย่างฉันรักร่างกายจึงไม่กินโดนัทฉันรักร่างกายพอที่จะไม่ดื่มน้ำอัดลมฉันรักร่างกายจึงกินผักบ้างและดื่มน้ำอย่างพอเหมาะมันจะเปลี่ยนเกมไปเลยเพราะคุณเปลี่ยนจากการกล่าวร้ายเกลียดตัวเองกลายเป็นความรักเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับแม้กระทั่งมีบางส่วนของร่างกายที่น่าหงุดหงิดบางทีอาจเป็นผิวหนังที่เกิดอาการบางอย่างคุณควรเริ่มต้นด้วยความรักซะก่อนคุณควรรักควรขอบคุณและซาบซึ้งใจที่คุณมีผิวหนังตั้งแต่แรกผิวหนังทำให้คุณเป็นมนุษย์มาหลายสิบปีผิวหนังของคุณช่วยรักษาอวัยวะที่อยู่ภายในทำให้คุณมีความงดงามมันคอยช่วยเหลือคุณให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคุณทนุถนอมและรับรู้สิ่งที่ตัวเองชอบเกี่ยวกับผิวหนังตัวเองจากนั้นก็สั่งให้ผิวหนังของคุณกลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์แบบพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอถามหน่อยครับในเรื่องของดิกเทคนิคทำไมต้องพูดคำที่มีความหมายคล้ายๆกัน5ครั้งอย่างชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งสาเหตุก็เพราะจิตของเราเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำๆมันคือกฎของจิตที่เรียนรู้ด้วยการทำซ้ำเมื่อคุณพูดอะไรมาหนึ่งอย่างและพูดซ้ำจิตของคุณก็จะชื่นชอบหากคุณจะสั่งจิตของตัวเองได้คุณต้องเรียนรู้เรื่องของจิตสัก 2-3 เรื่องข้อแรกมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณพูดอยู่ในรูปประโยคปัจจุบันคุณไม่สามารถพูดว่าจะมีผิวที่ดีขึ้นในปีหน้ามันต้องเป็นตอนนี้บัดนี้จิตทำได้ไม่ดีในเรื่องของอนาคตการพูดว่าปีหน้าหุ่นของฉันจะสวยจนใส่บิกินี่ได้ไม่ได้ผลหรอกเพราะจิตไม่รู้ว่าอะไรคือปีหน้ามันจึงต้องเป็นตอนนี้บัดนี้ต่อมาจิตชอบถ้อยคำที่ตื่นเต้นทรงพลังที่สุดฉันไม่เคยเข้าใจคำว่าทุกๆวันทุกๆคนกำลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคืออะไรล่ะคุณจะต้องมีเจตจำนงที่มุ่งหน้าไปให้ชัดเจนไม่คลุมเครือคุณต้องทำให้มันทรงพลังเกี่ยวข้องโดยตรงน่าตื่นเต้นและทำให้จิตเกิดความสนใจทุกๆวันทุกๆคนกำลังดีขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ทำให้จิตของคุณสนใจเลยการชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งให้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบของฉันกลับไปสู่รูปแบบเดิมและทำงานได้สมบูรณ์แบบตามที่ธรรมชาติตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แหละจึงจะได้ผลฉันรู้จักเด็กชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งผู้ที่มีผิวหนังที่อ่อนไหวมากและฉันเรียกมันว่าผิวหนังที่อ่อนโยนแทนคำว่าอ่อนไหวเพราะผิวหนังที่อ่อนโยนของหนูรู้วิธีการที่จะเยียวยาตัวเองแม่ของเขาบอกว่ามันเยี่ยมมากๆและเลิกพูดว่ามันอ่อนไหวแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นน่าทึ่งมากๆแค่คำพูดที่เราใช้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้มันไม่ได้น่าทึ่งหรอกค่ะเพราะมันคือวิธีที่เรารู้สึกต่อสิ่งต่างๆซึ่งจะแปลไปเป็นแค่2 อย่างเท่านั้นนั่นคือภาพที่คุณสร้างขึ้นมาในหัวและคำพูดที่คุณใช้ออกมาหากคุณเปลี่ยนภาพและคำพูดก็เท่ากับคุณได้เปลี่ยนทุกอย่างในระดับของเซลล์เรียบร้อยแล้วเช่นนั้นคุณเริ่มพูดด้วยคำว่าฉันชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งเสมอจากนั้นคุณก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าในตอนนี้และส่วนที่3ที่คุณบอกว่าผมต้องเจาะจงเกี่ยวกับสายตาของตัวเองที่มันจะได้รับการรักษาแบบไหนด้วยผมไม่ได้ใช้คำพูดแค่ว่าสายตาสมบูรณ์แบบแต่ผมพูดว่าฉันขอชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งดวงตาทั้งสองข้างดวงตาทั้งสองข้างนี่เป็นการเจาะจงนะครับให้หายอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมในตอนนี้ งั้นเรามาคุยกันเรื่องความเจาะจงดีกว่าครับคุณต้องเจาะจงเสมอฉันเคยทำงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งครรภ์มาแล้ว5ครั้งแต่ว่าตัวเธอมีภาวะบกพร่องทางพันธุกรรมจึงทำให้มีโอกาส 50% ที่จะแท้งเธอเคยทำเด็กหลอดแก้วแต่ก็ไม่ได้ผลหลังจากผ่านการแท้งไป5ครั้งเธอก็รู้สึกว่าคงทำต่อไม่ไหวแล้วฉันพูดว่าฟังนะนี่หมายความว่าตัวของคุณมีไข่ที่สมบูรณ์ 50% ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เราควรเข้าไปข้างในและเลือกไข่ที่ไม่มีความบกพร่องดีกว่ามันอาจจะฟังดูแปลกแต่ฉันให้เธอจินตนาการว่าสามารถมองเข้าไปที่รังไข่ตัวเองและเห็นไข่ที่มีแสงส่องสว่างและไม่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมใดๆไหนๆมันก็มีโอกาสสำเร็จ 50% ตอนแรกเธอก็อธิบายศัพท์ทางการแพทย์หลายๆอย่างเช่นระดับฮอร์โมน FSH ต้องเป็นเลขตัวเดียวและตัวเลขของเยื่อบุมดลูกก็ต้องเป็นอีกอย่างฉันเลยถามว่าแล้วเธอต้องการให้มันเป็นเท่าไหร่บ้างจากนั้นฉันก็ทำงานของฉันแล้วก็ส่งให้เธอซึ่งเธอสงสัยว่าฉันรู้ศัพท์ทางการแพทย์ได้ยังไงฉันก็บอกว่าก็ได้ถามมาแล้วว่าคุณอยากได้อะไรเท่าไหร่ยังไงล่ะเธอบอกว่าต้องการให้ระดับตัวเลขภายในเป็นเท่านั้นเท่านี้อยากให้ระดับคอลลาเจนเป็นเท่านั้นระดับฮอร์โมนเป็นเท่านี้ฉันถามเธอว่าอยากได้ตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ทำออกมาให้ถูกต้องมีคนป่วยมาหาฉันฉันก็เลยถามว่าถ้าหมอของคุณมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาจะพูดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าฉันมีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบฉันก็ถามว่ามันคืออะไรเหรอหรือฮอร์โมนของฉันเพี้ยนไปหมดอะไรแบบนี้เมื่อฉันรู้ว่าอะไรผิดไปฉันก็สามารถที่จะย้อนมันกลับคืนมาได้เคสของผู้หญิงที่ทำแท้งหลายครั้งคุณจำได้ไหมครับว่าคำที่เธอใช้พูดมีคำว่าอะไรบ้างฉันอัดเสียงให้เธอเป็นคำสั่งให้ร่างกายเลือกไข่ที่มีความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมไข่ครึ่งหนึ่งของเธอนั้นสมบูรณ์ส่วนอีกครึ่งมีความบกพร่องฉันก็เลยบอกจิตของเธอให้เลือกไข่ที่มีความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมเพื่อที่เธอจะสามารถอุ้มท้องและคลอดออกมาเป็นทารกที่สมบูรณ์มันยังมีเรื่องอื่นอีกฉันรู้จักหลายคนที่บอกว่าฉันอยากตั้งครรภ์ฉันตอบว่าคุณไม่อยากตั้งครรภ์หรอกเธอบอกว่าอยากสิฉันอยากตั้งครรภ์ฉันบอกว่างั้นคุณก็สามารถตั้งครรภ์ได้11ครั้งและไม่มีทารกเลยก็เป็นได้นะคุณจำเป็นต้องข้ามมันไปเลยคุณไม่อยากตั้งครรภ์คุณอยากอุ้มท้องและคลอดเด็กทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีหลายครั้งที่เราคิดไม่สมบูรณ์โดยคิดแค่อยากตั้งครรภ์ทั้งที่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นหรือฉันอยากได้ความรักแล้วคุณอยากให้มันยืนยาวแค่ไหนแค่วันครึ่งอย่างนั้นเหรอคุณอยากได้ความรักจากคนที่ใช่ไปตลอดกาลต่างหากงั้นเรามาสรุป3ข้อของประโยคที่คุณควรสร้างขึ้นนั่นก็คือเริ่มด้วยคำว่าชี้นำชี้แนะควบคุมบังคับและสั่งจากนั้นก็เป็นการเจาะจงให้ชัดเจนถ้าจากตัวอย่างของคุณก็ไม่ใช่พูดแค่ว่าฉันอยากตั้งครรภ์แต่เป็นคุณอยากอุ้มท้องและคลอดเด็กทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีในตอนนี้มันต้องมีการลงท้ายด้วยคำว่าตอนนี้ด้วยแล้วเราจะพูดประโยคเหล่านี้ได้ที่ไหนกันครับเนื้อหาในพาร์ทที่1ก็จบลงตรงนี้นะครับอย่าลืมกลับมาติดตามพาร์ทที่2ซึ่งเป็นตอนจบได้ในคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ